นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้พฤหัสบดี23กรกฎาคม2563โสภณ ณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะความปั่นป่วนเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะสหรัฐกับจีนมีความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งนึงทองพุ่งกระฉูดต่อเนื่องอีกเช่นเดียวกันแล้วเมื่อวานนะคะหุ้นไทยลงไว้20จุดตอนบ่ายนี่ไหลลงเป็นน้ำเลยนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสหรัฐกล่าวหาว่าเราแทรกแซงค่าเงินเอ่ยความขัดแย้งระหว่างประเทศเอ่ยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อหุ้นบ้านเราหนักขนาดไหนเดี๋ยวคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมมาคุยกันในเบรกที่2จากบล.เอเชียพลัสค่ะก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะครับเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฝากคำถามกันไว้ได้ด้านล่างเซตโซเชียลมีเดียนะครับส่วนถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันของบล.บล.จ.ต่างๆไปที่ settrade.com และ Facebook settrade ครับนะครับแต่กลายเป็นว่าดัชนีดาวโจนส์นะคะที่สหรัฐยังบวกขึ้นได้แล้วก็ไปทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาด้วยคือ27,000นะคะบวก 165.44 จุดค่ะขึ้นมาประมาณ 0.6% S&P 500เพิ่ม 18.72 จุด Nasdaq ยังเพิ่มได้ 25.77 จุดค่ะที่ดาวโจนส์ยืนเหนือ 27,000 นี่เป็นครั้งแรกในรอบ6สัปดาห์ด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนทำให้นักลงทุนหันไปซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัยกลุ่มที่สามารถต้านทานวัฏจักรเศรษฐกิจได้ดีเช่นหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคกลุ่มสาธารณูปโภคหรือพวกกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานดีค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะข่าวใหญ่คือรัฐบาลสหรัฐสั่งปิดสถานกงสุลจีนที่เมืองฮิวสตันภายใน72ชั่วโมงจีนก็ออกมาตรการตอบโต้ก็กำลังจะสั่งปิดสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองอู่ฮั่นเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างทำเนียบขาวและสภาคองเกรสเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่คาดว่าจะมีวงเงินราว1ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นด้วยเพื่อช่วยเหลือคนว่างงานที่มาตรการนี้อายุจะหมดลงสิ้นเดือนนี้แล้วจึงทำให้รัฐบาลต้องหามาตรการอื่นมารองรับค่ะมาตรการระหว่างผลกระทบระหว่างสหรัฐกับจีนก็ส่งผลต่อเนื่องไปที่ตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันนะครับอย่างฟุตซี่100ของลอนดอนเมื่อวานนี้ก็ปิดลดลงไป 62.CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 67 จุดดัคของเยอรมันลงไป 67 จุดเช่นเดียวกันลงมากที่สุดวันเดียวในรอบ1เดือนนะครับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีผลเลยทีเดียวและความวิตกกังวลเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ยังมีผลเพราะว่าตอนนี้พุ่งทะลุ15ล้านรายไปแล้วนะครับปัจจัยเหล่านี้ทวงตลาดลงหมดนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เพียงแค่วันเดียวจะมีข่าวดีเรื่องการตั้งกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของยูโรโซนถึง 7.5 แสนล้านยูโรก็ตามครับค่ะน้ำมันก็ย่อลงมาแล้วนะคะแต่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะไปดูที่ WTI กันก่อนค่ะสัญญาล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคมลงมา2เซนเบรนท์ลงมา3เซนนะคะดูไบขยับขึ้นได้30เซนค่ะเริ่มที่จะไม่ค่อยพุ่งแรงแล้วนะคะราคาน้ำมันมีตัวเลขจาก EIA นะคะสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น4ล้าน9แสนบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็สวนทางกับนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลง1ล้าน9แสนบาร์เรลค่ะแล้วก็การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนเกี่ยวกับความคาดหวังการผลิตวัคซีนต้านไวรัสด้วยรัฐมาขออภัยรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสหรัฐจะจ่ายเงิน 1.95 พันล้านดอลลาร์ 1,900 กว่าล้านดอลลาร์เนี่ยให้กับไฟเซอร์อิงค์นะคะที่เป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐเพื่อให้ผลิตวัคซีน100ล้านโดสให้กับรัฐบาลค่ะราคาน้ำมันในบ้านเราเช้าวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมราคาบวกเพิ่มขึ้นไป40สตางค์ต่อลิตรไปแล้วยกเว้น E85 ที่ขึ้นไป20สตางค์ต่อลิตรนะครับทีนี้มาต่อกันที่ราคาทองเมื่อวานก็บอกว่าสูงสุดในรอบ9ปีปัจจัยเรื่องจีนกับสหรัฐก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ราคาทองคำที่โคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมขึ้นไปอีก21เหรียญครับ 1,865 เหรียญ10เซนต์ต่อออนซ์เป็นระดับปิดสูงสุดตั้งแต่กันยายน2554สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐคือผลกระทบเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาที่ทองคำแล้วการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ก็ยังเป็นปัจจัยหนุนเช่นเดียวกันนักลงทุนมาซื้อทองคำหลังจากที่มีข่าวว่าสหรัฐสั่งปิดสถานกงสุลจีนเองก็กำลังพิจารณาปิดสถานกงสุลสหรัฐในเมืองอู่ฮั่นเพื่อตอบโต้เหมือนกัน
ดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมาครับส่วนราคาทองคำบ้านเราที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำเช้าวันนี้ราคายังไม่มาแป๊บนึงยังไม่มาครับเข้าใจว่าเนี่ยรีเฟรชให้คุณผู้ชมอยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เราจะรายงานให้ได้ทราบทันทีอุ้ยแต่เมื่อวานก็ปรับไป6ครั้งสุทธิแล้วคือบวกไป400บาทเลยอ่ะดูค่าเงินบาทกันก่อนกันแล้วกันครับเช้าวันนี้เงินบาทเปิดตลาดมา31บาท63สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้คาดว่าเงินบาทวันนี้น่าจะเคลื่อนไหว31บาท53ถึง31บาท73สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับบาทอ่อนนี่ทำให้ทองไทยไปได้ไกลถึงขั้นจุดสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะตั้งแต่ทะลุ 27,000 มาเนี่ยนะคะครเราไปถามความเห็นจากผู้ค้าทองกันเลยค่ะคุณธนรัตน์พัศวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มหัวเส้งเฮงนะคะก็มองทิศทางทองคำว่ายังเป็นขาขึ้นจากที่สหรัฐแล้วก็ EU ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างล่าสุด EU ก็ออกมาสำหรับกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ 750,000 ล้านยูโรอันนี้เป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำแถมด้วยเงินบาทที่อ่อนค่าก็ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการทองสปอตก็ปรับตัวสูงสุดในรอบ9ปีเลยค่ะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับว่าสืบเนื่องมาจากในเรื่องความกังวลดังกล่าวนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยก็ถือว่าราคาปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงในประเทศไทยเองเนี่ยเป็นราคาที่สูงที่สุดในประวัติการนะครับเพียงแต่ว่าราคาสปอตโลกเนี่ยเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ9ปีครับสาเหตุจากตรงนี้เนี่ยก็มาจากเรื่องของค่าเงินในช่วงเดือน9ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ปรับตัวมาถึงวันนี้เองเนี่ยก็อ่อนค่าลงไปพอสมควรครับทำให้ราคาในประเทศมีปัจจัยที่อยู่ในราคาที่ค่อนข้างสูงครับคุณธนรัตน์เปรียบเทียบทิศทางราคาทองคำในปี54ก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับ2เดือนราคาทองขึ้นไป400เหรียญก็เป็นผลจากการเก็งกำไรส่วนรอบนี้7เดือนขึ้นมา300กว่าเหรียญจากโควิด19ที่ส่งผลไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นสาเหตุของการขึ้นของราคาทองคำ2ช่วงต่างกันครับต้องใช้ความระมัดระวังต้องติดตามสัญญาณการทยอยเทขายทองคำของกองทุน SPDR หลังจากที่เขาซื้อทองคำติดต่อมา18สัปดาห์ตอนนี้เริ่มเห็นการขายแนะว่านักลงทุนก็เริ่มทำไทยขายทำกำไรได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากให้ใช้ความระมัดระวังก็คืออย่างกองทุน SPDR นะครับหรือตัว ETF ทองคำเนี่ยมีการซื้อต่อเนื่องกันมา เป็น10กว่าสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองอาจจะเป็นตัวที่จับตามองว่าถ้ามีการเทขายออกมาบ้าง นักลงทุนก็อาจจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนจากการเข้าซื้อมาเป็นการขายทำกำไรบ้างครับสถานการณ์ปีนี้กับปี2011ต่างกันนะครับ2011เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่2เดือนราคาปรับตัวขึ้นมาถึง400เหรียญ นะครับจากการที่เกิดภาวะฟองสบู่จากการเก็งกำไรนะครับแล้วพอถึงจุดที่สูงก็มีการเทขายทำกำไรออกมาแต่รอบนี้เองเนี่ยราคาปรับขึ้นมาประมาณ300เหรียญแต่ใช้เวลาประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลักๆมาจากเรื่องของไวรัสโควิดกับเศรษฐกิจที่ถูกผลกระทบกันทั่วโลกอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นการค่อยๆปรับขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเองมองก็ถ้ามองก็คือต่างกันแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ใช้ความระมัดระวังก็คืออย่างกองทุน SPDR นะครับหรือตัว ETF ทองคำเนี่ยมีการซื้อต่อเนื่องกันมา เป็น10กว่าสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองอาจจะเป็นตัวที่จับตามองว่าถ้ามีการเทขายออกมาบ้าง นักลงทุนก็อาจจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนจากการเข้าซื้อมาเป็นการขายทำกำไรบ้างครับจะมีสัญญาณอะไรไหมคะถ้าเกิดว่ากองทุนขนาดใหญ่ก็จะถูกขายแล้วถูกขายได้บ้างครับจริงๆถ้ากองทุนขายก็ค่อยๆทยอยขายนะครับเพราะว่าเขาค่อยๆทยอยซื้อมาเหมือนกันเป็นรายสัปดาห์นะครับเวลาขายทีนึงก็อาจจะไม่ใช่เป็นจำนวนมากแต่มีการขายทยอยขายต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นถ้ามีสัญญาณที่เริ่มขายก็เป็นสัญญาณที่ต้องจับตามองว่าจะต้องเทขายทำกำไรบ้างครับแต่ว่าแนวโน้มในปีนี้กับปีหน้าเนี่ยเรายังมองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลบวกกับราคาทองอย่างต่อเนื่องครับยังมองว่าปีนี้ปีหน้ายังเป็นบวกอยู่นะครับถึงแม้ว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจจะยังไม่สำเร็จก็ตามทีนะครับการฟื้นตัวเศรษฐกิจยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับให้กรอบราคาทองสปอตในช่วงที่เหลือของปีนี้ไว้แนวต้าน 1,875 เหรียญแนวรับ 1,835 เหรียญราคาทองในประเทศแนวต้านอยู่ 27,850 บาทแนวรับอยู่ 27,550 บาทยืนราคาแนวต้านไว้ที่ 27,850 บาทถึงแม้ว่าราคาทองคำในประเทศจะแตะที่ 30,000 บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาปรับสูงขึ้นมาจากราคาต่ำสุดของปีนี้แล้วเกิน 20% ปีที่ผ่านมาราคาสูงสุดต่ำสุดของปีจะต่างกัน 15% เพราะฉะนั้นย้ำนะครับว่านักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังนะครับบรรยากาศการซื้อขายทองคำในช่วงวันมันแม่ปีนี้อาจจะเงียบเหงาเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทองแพงด้วยแต่ทางร้านเขามีการออกผลิตภัณฑ์ที่ขนาดเล็กลงนะครับเริ่มต้นที่1กรัมราคาเริ่มต้นที่ 2,000 บาทก็เป็นทางเลือกให้ผู้ซื้อเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับ
มาดูราคาทองคำเช้าวันนี้เลยค่ะราคาทองคำไทยบวกไปอีก150บาทเมื่อวาน400แล้วนะวันนี้ไปอีก150นะคะทองคำแท่ง 27,850 บาททองคำรูปพรรณ 28,350 บาทอันนี้โค้ดที่โกลด์สปอต 1,865 เหรียญเนี่ยก็ใกล้ๆแนวต้านของคุณธนรัตน์เมื่อกี้แล้วนะห่างไปอีก10เหรียญก็จะชนแนวต้านของปีแล้วนะคะแต่ก็สังเกตว่าแม้จะมีข่าวความคืบหน้าการผลิตวัคซีนแต่ทองยังขึ้นแบบนิวไฮด้วยนั่นเป็นเพราะว่ากว่าวัคซีนจะเอาออกมาใช้ได้จริงเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะมีข้อมูลจาก WHO เลยค่ะนายแพทย์ไมค์ไรอันที่เป็นผู้อำนวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ WHO พูดถึงการพัฒนาวัคซีนของหลายประเทศนะคะคาดว่าการใช้วัคซีนนี้ใช้ครั้งแรกนะจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงต้นปีหน้าแล้วบอกว่าสถาบันหน่วยงานต่างๆทั่วโลกกำลังพัฒนาวัคซีนกว่า100ตัวโดยจำนวน23ตัวมีการทดลองในมนุษย์แล้วค่ะซึ่งตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดคือผู้ติดเชื้อทะลุ15ล้านคนไปแล้วเสียชีวิตอีกกว่า 619,000 กว่าคนสหรัฐยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มรู้ตัวนะคะเปลี่ยนคำพูดแล้วค่ะจากที่ก่อนหน้านี้บอกไม่ต้องใส่หน้ากากตัวเองก็ไม่ใส่เนาะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกคนหันมาสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อพร้อมทั้งบอกว่าจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการตรวจเชื้อให้มากขึ้นค่ะถ้าแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขยังมีความเห็นว่าต้องให้ความสำคัญกับการรับมือของการแพร่ระบาดเริ่มฟังหมอมากขึ้นพูดง่ายๆนะคะกลับมาบ้านเราสบคชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสุดท้ายมีมติยืดอายุพรกฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทั่วโลกเรื่องโควิด-19 ยังรุนแรงอยู่เราจำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันไว้แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทั้งการควบคุมการเดินทางเข้าออกการระบบติดตามตัวการกักตัวการเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีระบบการบริหารจัดการรวมศูนย์ที่ทำงานได้เร็วมีเอกภาพมีประสิทธิภาพบูรณาการได้จากทุกส่วนงานนะครับแล้วก็ที่ประชุมสบคเห็นชอบหลักการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมากัมพูชาเข้าไทยเพราะว่าตอนนี้เรามีความต้องการใช้แรงงานเยอะนะครับโดยกลุ่มที่มีใบอนุญาตการทำงานและวีซ่าต้องการกลับเข้ามาทำงาน 69,000 กว่าคนกลุ่มแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีวีซ่าแต่ต้องการกลับเข้ามา 42,000 กว่าคนก็รวมแสนกว่าคนคุยกันแล้วว่าจะกักตัวในสถานที่ที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดพื้นที่เพื่อควบคุมแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการกระทรวงแรงงานรับไปครับนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงสินค้าในบ้านเรามีความต้องการเยอะนะครับก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แต่จะมีแนวทางการดูแลการควบคุมอย่างเข้มงวดตรวจเชื้อตั้งแต่ก่อนเดินทางต้องมีการทำประกันต้องมีกำหนดการอยู่ในไทยอย่างชัดเจนอนุญาตให้ต่างชาติมาถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านเราแต่ต้องมีข้อปฏิบัติอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ติดตามอยู่ตลอดเวลากลุ่มต่างชาติ Medical and Wellness Program Plusพักรักษาตัวในโรงพยาบาล14วันเดินทางต่อในประเทศได้ถือบัตร Thailand Elite Card มีหมื่นกว่ารายนำร่องให้เข้าไทยก่อน200รายกระทรวงท่องเที่ยวรับไปครับแต่มาตรการผ่อนคลายต่างๆที่สบคอนุมัติไปจะเริ่มบังคับใช้หลังจากที่หน่วยงานต่างๆวางแนวทางข้อปฏิบัติต่างๆเสร็จแล้วทั้งหมดด้วยนะครับทั้งสมช.ครับเลขาธิการสมช.บอกว่าสบคไม่ได้ต่ออายุพรกฉุกเฉินเพื่อห้ามการชุมนุมแต่ว่าต้องการควบคุมโรคอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาตให้ชุมนุมโดยอิสระนะครับการชุมนุมต้องเป็นไปตามกฎหมายขออนุญาตตามพรบการชุมนุมสาธารณะทั้งหมดนี้เข้าครม.อังคารหน้าคนที่ถูกดำเนินคดีเคยถูกดำเนินคดีตามพรกฉุกเฉินขึ้นกับตำรวจว่าจะทำยังไงแต่นายกเน้นย้ำว่าให้ทำความเข้าใจว่าเหตุผลที่ต้องต่ออายุพรกฉุกเฉินเพื่อการควบคุมโรคเท่านั้นครับก็มีคนเอาไปโยงกับการเมืองนะคะครับมาเรื่องการเมืองกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของครม.เศรษฐกิจชุดใหม่เพราะถ้าหน้าตาดีมีฝีมือเนาะนักลงทุนก็จะมั่นใจมากขึ้นเมื่อวานนี้นายกดูอารมณ์ดีเลยค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมท่านตอบสั้นๆว่าเรียบร้อยนะคะพร้อมทำท่าผายมือแล้วก็หันมายิ้มให้กับผู้สื่อข่าวเลยค่ะเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยรองนายกผู้สื่อข่าวก็ถามแต่สุดท้ายได้รับคำตอบว่าไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเพราะว่าไม่ไหวก็เรื่องของครม.ชุดใหม่รอให้นายกตัดสินใจและจะมีความชัดเจนภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเรื่องของกลุ่มสามมิตรนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็เผยว่ามีการพลิกโผครม.นาทีสุดท้ายปรากฏว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและนายอนุชานาคาสัยไม่ได้ตำแหน่งตามที่ต้องการ
ตำแหน่งของกระทรวงการคลังนะคะยังเป็นชื่อของนายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยอยู่ส่วนกระทรวงพลังงานตอนนี้ชื่อของนายไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีต CEO ปตท.นี่ชัดที่สุดนะคะหลังจากที่นายกไม่ให้นายสุริยะนั่งเก้าอี้นี้ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานนายอนุชานาคาสายก็ไม่น่าจะได้ไปน่าจะเป็นของนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยเหมือนเดิมแล้วดร.แหม่มก็อาจจะผิดหวังกับเก้าอี้ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะนายอนุชานาคาสายก็จะไปนั่งแทนนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นคาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีอุดมศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบการลงทุนกันหน่อยนะครับปัจจัยบวกคือดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ทำสถิติในรอบ6สัปดาห์พอผู้ครม.เริ่มจะนิ่งแล้วนะครับมีการคลายล็อกเพิ่มเติมปัจจัยลบก็ไปดูหุ้นยุโรปที่ลงแล้วก็อีกหลายตลาดนะครับเพราะว่าวิตกเรื่องสหรัฐกับจีนราคาน้ำมันก็ลงแต่ราคาทองพุ่งสูงสุดตั้งแต่54เปรียบเทียบบวกในลบไปพร้อมๆกันนะครับสับลงทุนค่ะก่อนพักเบรกกันวันนี้ตัว X มีอีก1ตัวนะคะ X ขึ้นวันไหนไม่ได้รับสิทธิ์นั้นพอขึ้นคำว่า XE หมายความว่า excluding exercise ผู้ซื้อจะไม่ได้สิทธิ์ในการนำตราสารสิทธิ์ไปแปลงสภาพเป็นหุ้นอ้างอิงค่ะเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเทิดศักดิ์มาดูกันว่าสหรัฐกับจีนตึงเครียดขนาดนี้กระทบบ้านเราแค่ไหนยังไงบ้างสักครู่เดียวนะครับเราคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมกันต่อเลยนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสครับคุณเทิดศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอหยิบเรื่องความกังวลระหว่างจีนกับสหรัฐรอบใหม่เลยนะคะที่สั่งปิดกงสุลกันจะกระทบกับตลาดหุ้นยังไงบ้างคะพี่เทิดครับจริงๆประเด็นตรงนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเอลิซาวมันไปตกอยู่ที่ความกังวลเรื่องเทรดวอร์นะครับจริงๆเราก็เห็นสัญญาณความร้อนแรงเนี่ยมาหลายขั้นตอนแล้วนะครับตั้งแต่มีการออกตัวกฎหมายนะครับความมั่นคงนะครับของจีนที่มีผลบังคับในฮ่องกงนะครับสหรัฐก็มีการออกกฎหมายเพื่อลดสิทธิพิเศษนะครับในการค้าของฮ่องกงลงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแบรนด์หัวเว่ยนะครับแซ่ซีอีนะครับมาตามลำดับเลยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเราคิดว่าเป้าเนี่ยมันอยู่ที่การเทรดวอร์นะครับแล้วก็จริงๆเทรดวอร์ที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเข้าสู่ใกล้ช่วงการเลือกตั้งนะครับวันที่3พฤศจิกายนนะครับซึ่งปรากฏว่าคะแนนเสียงเนี่ยมันห่างกันค่อนข้างจะเยอะมากทุกทีนะครับก็เป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยานะครับถามว่าประเด็นนี้มีผลกับตลาดมากไหมนะครับผลในทางปฏิบัติในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าเยอะนะครับเพียงแต่ว่าตลาดหุ้นเราก่อนหน้านี้เนี่ยมีการทยอยดูดซับปัจจัยตรงนี้เนี่ยขึ้นมาตามลำดับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอคชั่นที่ออกมานะครับถ้าวันไหนมีข่าวในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอาจจะเห็นการยุบตัวลงไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะเห็นแรงที่จะเหวี่ยงกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องตัวเทรดบอลครับครับอันนี้รวมไปถึงเรื่องฮ่องกงก็เป็นกรณีเดียวกันที่รวมต่อเนื่องไปจนถึงเทรดบอลด้วยไหมครับคุณเทิดศักดิ์ใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกี่ยวมีความเกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็มองเป้าสุดท้ายเนี่ยมันก็เห็นแอคชั่นที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับตัวเทรดบอลนั่นเองครับค่ะอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานบ่ายเราถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงค่าเงินค่ะข่าวนี้จะมีผลยืดเยื้อไหมคะแล้ววันนี้หุ้นไทยจะตอบรับกับข่าวนี้อีกไหมคะครับอธิบายว่าตัวเกณฑ์ที่เราพิจารณานะครับว่าเราเข้าข่ายแทรกแซงค่าเงินหรือเปล่าเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนนะครับอันแรกก็คือว่าเราต้องเกินดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยมากกว่าส่วนของ 20,000 ล้านดอลลาร์นะครับทีนี้ของเราย้อนหลังไป12เดือนเนี่ยเราเกินดุลไปแค่ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์นะครับก็แปลว่าข้อ1เนี่ยเรายังไม่เข้านะครับอันที่2เนี่ยมีการเข้าใช้แทรกแซงค่าเงินเนี่ยในวงเงินที่เกิน 2% ของ GDP นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าทาง UBS นะครับบอกว่าเราใช้ในประมาณ 10% นะครับเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเข้านะครับข้อที่3เนี่ยการเกินดุลบัญชีเดินสภาพต้องมากกว่า 2% ของ GDP นะครับซึ่งของเราเกินนะครับเพราะนั้นถ้าดู3เงื่อนไขเนี่ยนะครับเราเข้าไป2เงื่อนไขนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่มีการประกาศเรื่องพวกนี้มาเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่เข้าข่ายที่ถูกขึ้นแบล็คลิสต์ในการที่เข้าแทรกแซงค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความเสี่ยงกับบ้านเราเนี่ยมีเยอะไหมก็ตอบได้ว่าไม่เยอะนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราถูกขึ้นบัญชีดำตรงนี้จริงนี่นะครับimpact ที่มันจะเข้ามาเนี่ยผมว่าสิทธิพิเศษที่เราได้ทางการค้าจากสหรัฐเนี่ยมันก็มีแค่เรื่อง GSP นะครับทีนี้ GSP รอบก่อนหน้านี้เนี่ยเราถูกตัดไปส่วนนึงแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีประมาณสัก 3.1 พันล้านเหรียญนะครับเพียงแต่ว่า 3.1 เนี่ยเยอะไหมตอบได้ว่าไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไปดูในลิสต์เนี่ยนะครับในบัญชีรายการสินค้าเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบของหุ้นบางตัวในตลาดก็คือว่าตัวถุงมือยางนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิด pressure นะครับกับหุ้นที่เป็น new listed ที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ก็อาจจะมีผลบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปภาพใหญ่ว่าแต่ว่าเรามีความเสี่ยงสูงไหมที่เราจะขึ้นไปสู่ตัว back session การค่าจ้างแซงค่าเงินนะครับก็ตอบได้ว่ามีไม่มากนะครับแล้วก็เลยตอบได้ว่าถ้าเกิดแจ็คพอตมันออกจริงแล้วเราโดนเนี่ยผลกระทบเยอะไหมก็ตอบว่าไม่เยอะเพียงแต่ว่าบางรายบางธุรกิจเนี่ยอาจจะกระทบบ้างนั่นเองครับครับในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้คำแนะนำสำหรับนักลงทุนหรือว่าจะเป็นหุ้นรายตัวทางเอเชียพลัสแนะนำยังไงดีครับในช่วงนี้ครับครับคือในช่วงนี้เนี่ยถ้ามองภาพไปแล้วนะครับเรามีความกังวลอีกเรื่องนึงคือเรื่อง earning ซึ่งเราเชื่อว่าตัวควอเตอร์2ที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าโดยศักยภาพบริษัทจดทะเบียนเนี่ยจำนวนบริษัทขนาดนี้การทำกำไรไม่ควรจะน้อยกว่าไตรมาสละ200,000 ล้านนะครับแต่ไตรมาสที่2เนี่ยผมมองว่ามันมีความเสี่ยงที่จะหลุดไปไม่ถึง100,000 ล้านนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าอันตรายแล้วก็เปิดดาวไซด์เรื่องประมาณการนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้มาทุกตัวแย่หมดนะครับมีบางตัวที่เราเห็นว่ากำไรเนี่ยยังเติบโตสวนทางขึ้นมาเลยนะครับทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับผมยกตัวอย่างตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นตัว AP นะครับคนมองภาพ property แย่มากเลยนะครับแต่ AP เนี่ยกำไรวิ่งโตสวนขึ้นมาเพราะว่ามีตัวโปรเจกต์ถึงกำหนดโอนขนาดใหญ่ที่เข้ามานะครับ SC Asset ก็ใช่นะครับถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยเราเห็นตัว DCC นะครับเราเห็นตัวMCS นะครับนอกจากนี้กลุ่มพวกส่งออกเนี่ยก็จะมีตัว CPF นะครับเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่selective buy ได้นะครับในตัวที่มีกระแสเนี่ยซัพพอร์ตเข้ามานะครับหรือแม้กระทั่งวันนี้ก็มีกระแสเรื่องการปลดล็อกเฟสที่6ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการที่ให้ต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามารักษาตัวในบ้านเราได้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับที่รับคนไข้จากต่างชาติครับก็คือต้อง selective เป็นตัวไปแต่ต้องไปดูในไส้ในรายละเอียดสักหน่อยนึงแต่ยังหาได้อยู่นะฮะพี่เทิดใช่ครับยังมีตัวเลือกที่ดีอยู่หลายตัวเหมือนกันครับซึ่งเห็นแนะนำกลุ่มส่งออกกลับมากลุ่มส่งออกยังไปได้ใช่ไหมคะในเรื่องของค่าเงินเองสถานการณ์การปิดประเทศอะไรเอ่ยมองว่าส่งออกยังไปได้หรอคะครับก็จะมีส่งออกที่เราเลือกเมนเนี่ยจะเป็นตัว CPF นะครับเป็นตัวที่เลือกตัวนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเงินบาทเราอ่อนแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ราคาหมูนะครับแล้วก็ราคาไก่เนี่ยมีการขยับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นการขยับตัวขึ้นมาเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะทำให้ earning ในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยดูขึ้นมาแล้วโดดเด่นมากนะครับแล้วเพิ่งเอ่ยว่าตัวนี้ก็มี dividend yield support ด้วยครับครับขอบคุณมากครับคุณเตอร์ศักดิ์ครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนนะครับปัจจัยเรื่องจีนกับสหรัฐมีผลแน่ๆแต่ว่าเรื่องแทรกแซงค่าเงินถ้าจะมีผลก็คงจะไม่มากนักนะเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครถูกแบล็คลิสต์ขนาดนั้นเลยแล้วในภาวะการลงทุนแบบนี้ก็เลือกเป็นรายตัวได้นะครับที่ Asia Plus แนะนำไว้ก็จะเป็น AP MCS นะครับ Steel นะครับแล้วก็ DCC Dynasty Ceramic แล้วก็มี CPF นี่ค่ะคุณยอดฮิตนะคะครับคุณผู้ชมคะถ้าใครเพิ่งมาดูรายการเราเริ่มอยากที่จะตัดสินใจลงทุนอย่างแรกก่อนเลยคือต้องเปิดพอร์ตใช่ไหมเราจะได้มีเดี๋ยวนี้ง่ายพอร์ตเอาเงินเข้ามาได้เริ่มลงทุนในหุ้นนะคะอยู่บ้านก็เปิดบัญชีหุ้นออนไลน์ได้ค่ะด้วย e-open account นี่เป็นบัญชีหุ้นออนไลน์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันเลยนะคะสมัครง่ายผ่านมือถือสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางยืนยันตัวตนเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วแค่เตรียมบัตรประชาชนติดกับตัวท่านแค่นั้นลงทุนได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/investnow ได้เลยเดี๋ยวพี่กระทิงเขาจะช่วยให้คำแนะนำเองค่ะแล้วก่อนจะเปิดบัญชีก็ในเข้าไปที่ set.or.th แล้วเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะลงทุนด้วยเป็นเรื่องสำคัญมากใช่เขามีคลิปสั้นๆนะคะให้ดูค่อยๆเป็นสเต็ปไปค่ะวันนี้นี่เกอีปิดวันนี้นี่เกอีปิดเขาเรียกว่าเป็นวันแห่งทะเลวันหยุดแห่งชาติเขานะคะนิเคอีก็เลยปิดไปแต่ว่าที่ตลาดเอเชียตลาดอื่นๆเนี่ยเคลื่อนไหวไม่มากนะคะวันนี้อย่างตลาดเซี่ยงไฮ้ลบ53 จุดทางเซ็งฮ่องกงบวกได้5 จุดกอสปีเกาหลีใต้ลงครึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นต้นค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับภาพลาวันนี้จะพาไปฉลองแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งจะรับแชมป์ไปเป็นไงคะแฟนคลับนอนวันนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีนอนน้อยแต่ไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องวัยเองแต่ว่าเอาไปฉลองกันลิเวอร์พูลกันหน่อยกันละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ